วัสดีค่ะพี่สายจากจุฬาติวเตอร์นะคะวันนี้เนี่ยพี่สายเนี่ยจะมาคุยกันเรื่องการสอบ ACT ค่ะเพราะว่ามีน้องๆหลายๆคนเนี่ยสนใจแล้วก็สอบถามกันเข้ามาเยอะแยะเลยเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลดีๆกันดีกว่ามานั่งคุยกันค่ะสำหรับคำถามแรกที่น้องๆถามกันเข้ามานะคะก็คือ ACT คืออะไรคะอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ ACT ค่ะก็คือ American College Testing นะคะซึ่งเป็นการทดสอบความรู้ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อจะเข้าไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีนะคะในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกาหรือว่าในหลายๆประเทศทั่วโลกก็ได้นะคะหรือว่าแม้กระทั่งในประเทศไทยเองก็ตามค่ะในมหาวิทยาลัยหรือว่าคณะที่เป็นหลักสูตรอินเตอร์เนี่ยก็อาจจะใช้ผลสอบนี้ในการยื่นสมัครได้เช่นเดียวกันค่ะมาดูข้อสอบ ACT กันบ้างดีกว่าค่ะในข้อนี้ว่าเราเนี่ยต้องสอบวิชาอะไรกันบ้างมีกี่ข้อให้เวลาในการทำข้อสอบเท่าไหร่นะคะข้อแรกแน่นอนค่ะต้องสอบ English นะคะอันนี้เนี่ยจะมี75ข้อแล้วก็ให้เวลาทั้งหมด45นาทีวิชาถัดไปค่ะคือเลขหรือว่า Mathematics นะคะอันนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด60ข้อให้เวลา60นาทีนะคะและ Science กับ Reading ทั้ง2วิชานี้จะมีจำนวนข้อที่เท่ากันค่ะคือ40ข้อให้เวลา35นาทีและพาร์ทสุดท้ายเป็นพาร์ท Writing นะคะให้เลือกทำ1ข้อให้เวลาในการทำข้อสอบเนี่ย40นาทีความพิเศษของอันนี้คือจะเลือกได้นะคะว่าจะสอบหรือว่าไม่สอบ Writing ค่ะเรามาดูกันแต่ละวิชาดีกว่าค่ะว่าเนื้อหาเนี่ยมีอะไรกันบ้างอย่างของภาษาอังกฤษนะคะเขาก็จะเน้นไปที่ไวยากรณ์หรือว่าแกรมมานั่นเองนะคะเน้นการใช้ภาษาให้ถูกต้องค่ะในข้อสอบภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีช้อยส์ให้เลือก4ตัวเลือกด้วยกันนะคะหรือว่าในบางพาร์ทเนี่ยอาจจะมีช่องว่างให้เติมคำลงในช่องว่างก็ได้ค่ะมาถึงวิชาถัดไปค่ะหลายๆคนกังวลมากเลยเลขนะคะหรือว่าแมทของเรานั่นเองในตัวของแมทนะคะเขาก็จะทดสอบความรู้พื้นฐานของเลขคณิตศาสตร์ของเราตั้งแต่พื้นฐานเลยจนกระทั่งถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่าม.6 หรือเกรด12นั่นเองนะคะหัวข้อก็ที่อยากจะให้น้องๆเตรียมตัวอย่างเช่น algebra geometry trigonometry 3อันนี้ก็จะเป็นหลักๆที่เขาจะออกสอบนะคะและดีมากเลยค่ะเขาให้ใช้เครื่องคิดเลขได้แต่ว่าก็จะต้องเป็นเครื่องคิดเลขแบบที่ผู้คุมสอบกำหนดด้วยนะคะและในการทำข้อสอบเลขนี้จะมีเป็นข้อสอบแบบ5 choice ให้เลือกนะคะมีตัวเลือกให้ค่ะแต่ว่า5อันนะในส่วนของ reading นะคะก็จะเป็นบทความให้อ่านค่ะจะมีสั้นแล้วก็ยาวปะปนกันไปนะคะซึ่งในแต่ละรอบก็จะมีปนๆกันหลายแบบเช่นข่าวสารมีนิยายมีบทความต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยก็จะมีช้อยส์หรือว่าตัวเลือกให้น้องๆได้เลือกเหมือนกันค่ะจะเป็นข้อสอบแบบมี4ตัวเลือกค่ะในส่วนของ science นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาอ่านบทความทางวิทยาศาสตร์กันค่ะแล้วก็พยายามคิดหาเหตุผลวิธีการแก้ปัญหาต่างๆมาจากบทความนี้นะคะซึ่งจะต้องใช้ความรู้มาผสมผสานกันทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็ดาราศาสตร์ด้วยค่ะในส่วนของ science ค่ะACT Writing นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการเขียนใช่ไหมคะเราเน้นไปที่การเขียนภาษาอังกฤษค่ะโดยจะให้เลือกตอบ1ข้อให้เวลาทำ40นาทีอันนี้นะคะก็จะเน้นในการเขียนวิเคราะห์ออกมานะคะมีการเลือกใช้ภาษาอังกฤษเลือกใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมถูกต้องตามความหมายนะคะและในส่วนนี้อย่างที่พี่สายบอกไปค่ะว่าเราเลือกสอบหรือไม่สอบก็ได้นะคะคำถามยอดฮิตอีกอันนึงก็คือการสอบ ACT มันยากไหมคะก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าถ้าให้เทียบแล้วการสอบ ACT ไม่ถือว่ายากกว่าการสอบอื่นๆเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยน้องๆเนี่ยต้องเตรียมตัวให้ดีนิดนึงเพราะว่ารอบสอบของ ACT เนี่ยเขามีค่อนข้างน้อยดังนั้นเนี่ยถ้าเราพลาดมันอาจจะต้องรอรอบถัดไปค่อนข้างนานนะคะเวลาที่จะสอบในแต่ละครั้งเลยอยากให้น้องๆเนี่ยเตรียมตัวเป็นอย่างดีค่ะจะได้มั่นใจแล้วทำคะแนนได้ดีค่ะมาดูการคิดคะแนนของการสอบ ACT กันบ้างดีกว่าค่ะในแต่ละพาร์ทนะคะก็จะมีคะแนนเต็มตั้งแต่1ถึง36คะแนนทีนี้เนี่ย
พอจะมาคิดคะแนนรวมคะแนนรวมเนี่ยก็จะเต็ม36คะแนนเหมือนกันวิธีการคิดก็คือเอาในแต่ละพาร์ทนะคะมารวมกันแล้วเฉลี่ยออกมาให้ได้36คะแนนยกเว้นในส่วนของไรติ้งค่ะที่จะมีคะแนนเต็มที่ต่างออกไปก็คือ 2-12 คะแนนนั่นเองค่ะสำหรับการสมัครสอบ ACT นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถจะทำได้ผ่านมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของตัวเองได้เลยเพราะว่าเราสมัครสอบกันออนไลน์ที่ www.act.org นะคะพอเข้าไปถึงแล้วเนี่ยค่อยๆทำตามขั้นตอนเหล่านี้นะคะคือคลิกไปที่ Registerพอเรา register เข้าไปนะคะถ้าน้องๆยังไม่มี account เขาจะให้ create account ก่อนเราก็ไป create account ของตัวเองขึ้นมาเสร็จแล้วตอน create account นี่ก็จะกรอกข้อมูลต่างๆใช่ไหมคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้ยืนยันตัวตนเขาจะถามว่าจะยืนยันตัวตนทางอีเมลหรือว่าทางโทรศัพท์ดีพอยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วก็ถือว่าเราเนี่ยได้ create account แบบสมบูรณ์แล้วนะคะคราวนี้เนี่ยพอมี account ของตัวเองก็พยายามล็อกอินเข้าไปอีกรอบนึงค่ะล็อกอินใหม่เข้าไปแล้วก็เริ่ม begin registering ได้เลยคือเนี่ยก็คือจะเป็นการลงทะเบียนการสอบพอเราเข้าไปใช่ไหมคะกรอกข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นสนามสอบวันที่สอบวิชาต่างๆนะคะหลังจากนั้นกด add to cart เหมือนเวลาเราซื้อของใช่ไหมเราก็ต้อง add ไปที่ cart ของเราแล้วเขาก็จะมี pop up ขึ้นมาค่ะว่าให้เราเนี่ยจ่ายเงินมีการแจ้งธรรมเนียมการสอบต่างๆนะคะจ่ายเงินกรอกรายละเอียดบัตรเครดิตให้เรียบร้อยถือว่าเป็นการชำระเงินเสร็จสิ้นเมื่อชำระเงินแล้วค่ะก็จะถือว่าการสมัครสอบเนี่ยเรียบร้อยสมบูรณ์ระบบก็จะส่งอีเมลเพื่อยืนยันรายละเอียดใหม่อีกครั้งนึงค่ะค่าสอบ ACT นะคะทั่วๆไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ150 US ดอลลาร์ค่ะแต่ว่าจำได้ไหมว่ามีการสอบไรติ้งแทรกเข้ามาที่พี่สายบอกว่าเลือกสอบหรือไม่เลือกสอบก็ได้ถ้าใครเลือกสอบไรติ้งนะคะค่าสอบจะเป็น 166.5 US ดอลลาร์ค่ะซึ่งในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่าสอบค่าธรรมเนียมต่างๆก็ต้องคอยเช็ครายละเอียดกันอีกทีนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้เลยค่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะที่น้องๆเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะเลยค่ะว่าคะแนน ACT เนี่ยสามารถจะยื่นเรียนต่อมหาวิทยาลัยในเมืองไทยหลักสูตรนานาชาติได้หรือเปล่าตอบเลยค่ะว่ายื่นได้นะคะแล้วก็สามารถจะยื่นแทนคะแนน SAT ได้ด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในบางหลักสูตรเนี่ยเขาอาจจะขอว่าเขาขอเป็น ACT แบบคะแนนรวมหรือบางหลักสูตรอาจจะขอแค่บางวิชาของ ACT ก็ได้เช่นเดียวกันโดยพี่สายจะขึ้นหน้าจอให้น้องๆดูนะคะว่าเกณฑ์ในแต่ละหลักสูตรในแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยมีตัวอย่างเกณฑ์คะแนนยังไงบ้างค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะน้องๆเกณฑ์ในการรับสมัครเกณฑ์คะแนนต่างๆในแต่ละปีของแต่ละคณะแต่ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แตกต่างกันออกไปได้นะคะยังไงเนี่ยน้องๆจะต้องคอยอัปเดตข้อมูลเข้าไปเช็คอยู่เรื่อยๆนะคะว่าคณะที่ตัวเองสนใจเปลี่ยนแปลงเกณฑ์คะแนนไปหรือเปล่านะคะน้องๆคนไหนนะคะที่กำลังเตรียมตัวสอบ ACT อยู่แล้วรู้สึกว่าอยากจะมาทำให้พื้นฐานตัวเองแน่นปึกกว่าเดิมนะคะมาคุยกันได้ที่จุฬาติวเตอร์เลยค่ะเพราะว่าที่จุฬาติวเตอร์นะคะมีคอร์ส ACT แบบตัวต่อตัวสามารถที่จะกำหนดวันแล้วก็เวลาเรียนได้นะคะแล้วน้องๆเนี่ยยังเลือกได้ด้วยว่าน้องๆอยากจะเรียนพาร์ทไหนเป็นพิเศษเน้นพาร์ทไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะปรับพื้นฐานเพิ่มเติมหรืออยากจะฝึกทำข้อสอบเพิ่มเติมอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจมาเจอกันที่จุฬาติวเตอร์นะคะสร้างความมั่นใจก่อนจะไปสอบจริงค่ะ